to วันนี้ครับทุกท่านช่วยอาจารย์บอสครับก็กลับมาดูเกมแท็บสเกลฮันหรือว่าเกมบอกต่อเดี๋ยวบอสชอบเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ได้มาทำการเล่นรวมพลสุดยอดธนูนะครับนะโอ้โหซึ่งบอกเลยว่าโคตรอีพีนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูตัวอะไรวะเนี่ยมึงคือใครเนี่ยกูไม่เคยรู้จักเป็นว่าเป็นยอดธนูแห่งยุคชนเผ่าแล้วกันนะครับแล้วก็นี่ต่อมาคิวปิดนะครับนะจะต่อมาก็นี่ฟีนิกซ์โอ้ยแล้วก็นายพานนะครับนะแล้วก็นี่ประทัดนะครับนะนี่ธนูไฟเอาดิธนูธรรมดานะครับแล้วก็ธนูลูกโป่งธนูน้ำแข็งธนูความมืดธนูสามสีแล้วก็ธนูของเอทิมิดนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามารวมตัวกันนะครับนะเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ใครมาบุกเมืองกีกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าถ้าเจอกับเผ่าอื่นแล้วก็เจอกับตัวอื่นที่แข็งแกร่งจะเป็นยังไงนะครับนะไปดูกันเอาละครับสำหรับชุดแรกนะครับโอ้โหชนเผ่าหอยแรกมาเต็มกำลังเลยนะครับซึ่งก็บอกว่าดูสินะครับรวมพลแก๊งธนูจะสามารถสู้ได้หรือเปล่าไปโอ้โหเปิดฉากยิงไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหไอ้นี่มันยิงขวานได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือตัวละครตัวใหม่นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันเป็นมอดอีกแล้วนะครับนะของชนเผ่านะครับมันทรยศ นะครับเอ้ยไอ้เจวิจัดไอการในธนูนี่ธนูนี่มันทรยศโอ้โหซึ่งก็บอกตรงนี้โคตรอีพิกนะครับโอ้โหเอาดีพวกเราช่วยกันยิงพวกเราคือสุดยอดพลธนูที่เก่งที่สุดแล้วโอ้โหตายว่ะเอาสิโอ้ตายยิงพวกตัวเองลอยไปด้วยเอาบอกฟีนิกซ์แม่งก็ลอยตามไปด้วยเอาดิโอ้โหเละนะครับโอ้โหยังเหลืออีกเพียบนะโอ้โหยืนแข็งเป็นหุ่นยนต์ไปเลยนะครับพวกนี้เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับชนเผ่าขี้เหล้าขี้เมานะครับต่อมาเจอกับโอ้ยฟาร์เมอร์นะครับถึงพุ่งไปแล้วอุ้ยมันโยนใส่เลยครับตอนนี้โอ้โหมึนไปหมดโอ้โหโดนอ้ายโอ้โหกูตกใจหมดเลยนะครับโอ้ตอนนี้นะครับนะโอ้ร้องกันเป็นกองๆเลยนะครับพวกเรายิงมันขึ้นโอ้โหจะแพ้ก็เพราะว่าไอ้พวกระเบิดขวดนี่แหละครับมันกวนเส้นประสาทโอ้โหเอาดิโอ้มันมีตัวตีระยะไกลไงประเด็นเหลือ3ตัวเหลือ2ตัวเท่านั้นนะครับเหลือธนู3 4แล้วก็เอทิมิดนะครับยังเหลือรอดโอ้จะเมาก็เพราะอย่างนี้แหละจะตายก็เพราะอย่างนี้แหละโอ้จะตายเพราะไอ้พวกระเบิดขวดนี่แหละผมบอกแล้วไอ้พวกระเบิดขวดเนี่ยมันฆ่าตัวโหดได้อย่างสบายเลยนะโอ้ยโอ้โหเละนะครับเอาเหลือธนู3สีมึงเดินไปไหนล่ะตัวอยู่ด้วนเฮ้ยโอ้แพ้ได้เลยว่ะล้มโอ้อีกายังไรกัดกูมึงเลือดไปไหนของมึงวะมันอยู่นู่นพวกเจอชาร์จได้ยังเนี่ยชาร์จนี้มันจะตายนะครับรวมพลแก๊งธนูตายแล้วนะครับนะเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับพระราชานะครับที่อยากจะยึดเมืองกีกอีกแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ารวมพลธนูไม่เคยหรอกไม่เคยนี่ยิงไปเลยโอ้โหโดนธนูด้านหลังยิงแม่งตายหมดเลยนะครับแล้วโอ้โหฟีนิกซ์โดนโหดตายหมดแล้วนะครับตอนนี้ยังเหลือ3สีอยู่เว้ยตรงนี้นะครับ3ตัวนี้จะเป็น3ตัวหลักที่อาจจะทำให้ทีมชนะเอาละไปธนูแห่งความมืดยิงหน่อยเร็วยิงแล้วยิงอยู่ว่ะจากกันแหละยิงเข้าไปโอ้โหแม่งยิงมืดชิบหายแล้วธนู3สีจัดการเร็วสร้างบาเรียก่อนเร็วเข้าโอ้บัตรธนูความมืดมึงยิงพวกตัวเองโอ้โหนะผมคิดว่าแล้วนะการรวมกันก็อาจจะไม่เป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับนะการรวมกันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนคล้ายๆมันต้องแยกกันอยู่แลกกันเล่นนะครับนะนะครับรวมกันนี่คือแบบมันอาจจะยิงใส่พวกกันเองก็ได้นะเอาละครับต่อมานะครับโอ้โหเจ้าของเมืองกรีกมายึดเองเลยนะครับนะมึงเอาเมืองกูคืนมากูแค่ไปปิกนิกกันพวกมึงยึดเมืองกูแล้วหรอโอ้พวกเราไม่ได้ยึดพวกเราแค่ใช้สอยนิดหน่อยนะครับโอ้โหพี่โตชนแรกโอ้ยพวกลมพดพวกเรายิงเร็วโอ้โหตายยิงร้อยไปโอ้โหนะครับนะมันโหดอะโอ้โหเละเอาธนู3สียังอยู่เว้ยเอายังอยู่ไหนวะอ้าวโดนโอ้โหโดนไอทีเม็ดกูโดนลุมสกรรมโอ้ตายอาซี่มาสามาตนตาเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับโอ้พวกซามูไรนะครับโอ้เข้าทางเลยนะครับดูซิว่าจะชนะหรือเปล่านะครับทุ่งโอ้ยิงปัดได้ยิงหนักนะครับเอาสิเอาสิโอ้ยแข่งบาราธนู3สีนี่แหละถ้าให้พวกมันยืนอย่างเงี้ยพวกมันจะได้เปรียบสุดๆเลยนะครับนะไอพวกธนูเนี่ยพูดง่ายๆก็คือต้องมีแนวรบอยู่ด้านหน้านะครับและพวกนี้จะชนะได้อย่างหมูๆเลยนะครับนะต้องเป็นศัตรูที่แบบว่าอย่าพุ่งมาเร็วอ่ะนะครับนะอย่าแบบอย่าเป็นพวกสายธนูด้วยกันนะไม่งั้นพวกนี้จะแพ้นะครับนะเพราะว่าพวกนี้บางเหมือนปอกกล้วยเลยนะครับบางสุดๆเอาครับต่อมารองพวกพลรบมาดูนะครับซึ่งบอกแล้วว่าดูซิจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ
พุ่งไปแล้วโดนแยกกันไปโดนนะครับเอาสิยังเหลือตัวเต็งเยอะอยู่เอาไปฟินิกโอ้โหฟินิกก็ตายว่ะเอ้ยเอามันโอ้โหทะลุแห่งความมืดมึงนี่แหละจะพาเพื่อนตายโอ้โหเหลือตัวเดียวเท่านั้นทะลุแห่งฟินิกไม่โอ้โหตายนะครับนะเฮ้ยเนี่ยมันรวมกันนี่แหละผมว่ามันจะตายนี่แหละผมว่านะยิ่งรวมเยอะยิ่งแย่นะครับเพราะว่ามันมีแต่ละตัวมันมีสกิลต่างกันไงพอเวลามันยิงโดนกันปุ๊บมันซวยกันทั้งวงไงนะครับนะโดยเฉพาะไอ้ฟินิกซ์กับไอ้ธนูแห่งความมืดนี่นะครับนะนะครับเอารับต่อมาต้องมาเจอกับพวกแวมไพร์มหาปไรนะครับซึ่งบอกเลยว่าดูซิว่าพลธนูของเราจะสู้มันได้หรือเปล่ารวมพลธนูพวกเราอเวนเจอร์แอสเซมเบิลไปโอ้โหดับกลัวแม่งไม่รอดว่ะกลัวแม่งไม่รอดเราต้องมีตัวไหนปล่อยสกิลสักอย่างแล้วแหละโอ้โหธนูฟินิกก็ยิงพลาดนะครับผมว่ามีสิทธิ์ซวยสูงส่วนไอ้ธนูแห่งความมืดมันต้องยิงใส่พวกเดียวกันแน่แน่โอ้โหเอากันเข้าไปเอามึงจะสู้เขาได้ไหมล่ะเอาจัดการมันธนูแห่งความมืดเร็วทำอะไรสักอย่างหน่อยโอ้โหยิงพลาดอีกชิบหายไอทีมิทยังอยู่เอทิมิทจับประกันมันจัดการมันไม่ได้หลังเอาไว้มันกัดธนู3สีอยู่ยิงให้เพื่อนเร็วอย่างนั้นแหละโอ้ไอ้นี่บอกเฮ้ยมันกัดหลังฉันมันกัดหลังฉันจะกินเป็นแบบพายแบบมันไม่เนี่ยไม่เป็นหรอกพวกเอาครับตัวต่อไปชุดต่อไปนะครับนั่นก็คือโรคพระเจ้าตากบอกเลยว่าบอกกระบองเพชรของเรานะครับซึ่งบอกเลยมันมีความทนทานเกี่ยวกับพวกการยิงมากเลยนะครับยิงเข้ามายิงเข้ามาโดยเฉพาะธนูนะครับมันจะการได้ดีสุดๆแต่ก็บอกว่านี่มันรวมพลธนูนะเว้ยไม่ใช่ธนูกระจากกระจอกธรรมดาโอ้โหดูดิโอ้โหไอ้ธนูขวานเนี่ยขวานน้ำแข็งเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนะไอ้ตัวอยู่ไหนล่ะมันตายแล้วล่ะมั้งนะเอาดิสุดยอดว่าระตายหมดนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะแม่เอาละต่อมารวมพลธนูนะครับก็ต้องมาเจอกับนี่โอ้โหแก๊งลูกดอกอัญญาพิษนะครับซึ่งก็บอกมาด้วยมาดูกันจะเป็นยังไงวะครับเอาละยิงเข้าไปจุ๊บโอ้โหโดนแรงกันไปเว้ยโอ้โหฝั่งเราก็นอนเหมือนกันเอ้าชิบหายยิงใส่พวกตัวเองโอ้โหยิงใส่ตัวเองไอ้นั้นน่าจะเจ็บนะครับนะเจ็บหน้าดูไอ้ฟินิกซ์แม่งเยอะยิงใส่ตัวเองนะครับโอ้ส่วนฝั่งนี้ล่ะเป็นไงตายนะครับนะเฮ้อหวังอะไรจะมาสู้กับพวกเรามันคือแก๊งธนูแอสเซมโบอะไรพูดแรงมึงเอาครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับรถถังอเมริกันที่ยืมเพื่อนมานะครับซึ่งก็บอกแล้วว่าดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะรถถังขนาดนี้นะครับจะสู้ไหวหรือเปล่าโอ้ยิงเข้าไปแล้วตู้มโอ้โหพวกนี้มันบ้าไงประเด็นนะครับนะสู้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นไงเอ้ยเอาโดนคิวปิดโดนพลังคิวปิดโอ้โหเรียบร้อยรถถังเอาระเบิดนะครับโอ้โหเอาเว้ยพวกนี้ชนะรถถังได้เว้ยต้องได้อย่างนี้สินะครับน้องๆก็คิดแบบมันก็ชนะได้แล้วอ่ะพี่แต่ผมบอกเลยนะครับว่าบางครั้งผมว่าก็น่าจะแพ้นะรถถังแล้วแต่โชคด้วยนะบางครั้งเนี่ยเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับซุปเปอร์สุดยอดนักมวยของเรานะครับดูที่ว่าตัวระดับแสนจะมาสู้กับทุกตัวรวมกันราคาหมื่นได้หรือเปล่านะครับนะมาดูกันตุ้ม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 โอ้โหร้อยโอ้มันจะแตะได้ไม่ได้มันจะแตะตัวละครอื่นได้ไม่ได้โอ้ยโอ้โหระเบิดโอ้โหเอาสิมายิงอะไรวะมึงจะสร้างบาเรียทำไมตอนนี้เนี่ยยิงเข้าไปโอ้ยโดนพวกเดียวกันโอ้โหนะครับนะตายยังเรียบร้อยนะครับตายแล้วแหละนะครับนะถ้ามาตัวเดียวผมว่าน่าจะตายแทบทุกตัวเลยแหละเอาละต่อมานะครับคือตัวละครที่ทุกคนรอคอยใช่ไหมพี่รู้นะครับนั่นก็คือบักขอทานหรือว่าบักบอบผีฟ้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าดูสิจะเป็นไงโอ้โหธนูเกือบหลุดไปแล้วแต่ก็ไม่หลุดโอ้โหมันกันได้ว่ะมันกันได้ว่ะโอ้โหยิงโอ้โหตายโดนมือปีศาจโอ้โหพวกเรามันทุบเราแล้วเฮ้ยใช้บาเรียกันก่อนนะเฮ้ยแล้วพวกเรารีบหนีเร็วแม่งกันมึงจะตายหมึกมันปล่อยอยู่นะครับตอนนี้นะครับปล่อยไม่โดนนะครับนะเพราะว่ามีบาเรียกันอยู่ธนู3สีช่วยไว้เราเข้ามันจะยิงแล้วพวกเรายิงมันไปโอ้โหธนูปักไปเข้าเลยนะครับจังหวะนี้บาเรียยังกันได้พวกเราต้องหาวิธีหนีแล้วแหละไปเร็วธนูแห่งความมืดรีบยิงเร็วจังหวะนี้มันยิงไม่โดนว่ะชาร์จจังหวะนี้แหละปล่อยได้แล้วมืดปัดจับปัดเฮ้ยนี่ปล่อยโดนแล้วเว้ยเป็นไงล่ะโดนตัวพลังของธนู3สีด้วยนะครับเฮ้ยปืนมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยปืนมันติดอะไรครับท่านผู้ชมเฮ้ยอาวุธมันติดอะไรอ่ะเฮ้ยตะกี้หมึกมันติดอะไรสักอย่างนะครับนะโอ้หมึกมันติดอันนี้นะครับนะมันติดการป้องกันของมันเองน่ะนะครับนะมันปล่อยมาปุ๊บเพราะว่าไออะไรนะไอเอทิมิดเนี่ยมันยิงเข้าไปใช่ไหมมันใช้มือของมันปัดใช่ไหมจุดไว้นะครับแล้วทีนี้พอมันยิงหมึกไปปุ๊บมันก็ติดมือตัวเองนะครับนะแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีแหละพวกนี้ก็แพ้อยู่ดีนะครับนะ
แก๊งรวมธนูนี่ไม่สามารถสู้มันได้อีกแล้วนะครับนี่ลิฟนี่เอาครับแล้วต่อมาผมจะลองซุปเปอร์ชาวนาดูนะครับให้มันยิงผมนะผมอยากเห็นดาเมจของพวกมันรวมกันจะเป็นยังไงโอ้โหเอาดิอ่ะอ่ะเอาโอ้โหยิงขนาดนี้ยิงไม่เข้าเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหฟีนิกซ์นี่ลดได้เยอะเลยนะครับนะตะกี้ทุกคนเห็นไหมฟีนิกซ์ลดได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะเลยนะฟีนิกซ์โอ้โหนะครับแต่ก็ดาเมจก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ไม่ได้ลดเยอะนะครับแต่ผมจะลองปล่อยให้แบบบอทมันเล่นดูนะครับนะจะเป็นยังไงปึ๊บปล่อยให้บอทเล่นแล้วนะครับดูมาดูกันเฮ้ยยังรออยู่นะครับนะปล่อยให้บอทเล่นแล้วดูนะถ้าเมื่อไหร่ปล่อยปึ๊บมันพุ่งแน่เฮ้ยมันติดอะไรอยู่เฮ้ยเอ้ามันไม่สู้เอ้าทำไมมันไม่สู้วะอุ้ยมันติดอันนั้นของคิวปิดนะครับนะมันติดอันนั้นของคิวปิดมันเลยไม่มาตีพวกเรานะครับโอ้โหอย่างนี้ผมไม่ต้องบังคับแต่แรกก็ได้นี่ว่านะครับเอาดิโอ้โหเอาไว้ธนูคิวปิดมึงต้องยิงมันให้โดนตลอดนะเอามันยิงพลาดแล้วคิวปิดมันสวยแล้วมึงไม่ช่วยวะมึงไม่ยิงแค่มันโดดโอ้เละนะครับโอ้โหตายเลยนะครับนะคิวปิดยิงพลาดทีเดียวนะครับตายทั้งแก๊งนี่ลิฟนี่เร็วเอาครับต่อมาต้องมันจะกับหน่วยรบทหารซิลนะครับซึ่งมาดูกันนะครับกับรวมพลธนูกับลูกปืนใครจะเก่งกว่ากันนะครับนะเอาละโอ้ยพลธนูกูตายโคตรเร็วเลยเอาละเหลือแค่2คนเท่านั้นนี่เป็นไงล่ะเจอธนู3สีไอ้ที่เป็นกูตายแล้วชิบหายแล้วมึงสินะกูตายตามเพื่อนละกันโอ้โหเฮ้ยพวกนี้มันยิงช้ากว่าไงธนูมันยิงช้าไงปืนมันกดเหนี่ยวไกก็ออกมาเป็นลูกแล้วอ่ะเฮ้ยเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่ทหารพ่นไฟนะครับซึ่งบอกเลยว่าพี่เขามีเกาะกันธนูอย่างดีนะครับซึ่งมาดูกันนะครับว่ามันจะกันธนูแบบพวกความสามารถของธนูแต่ละตัวได้หรือเปล่าอ่ะยิงเข้าไปโอ้ยเอามันให้ตายเอ้ยแต่มันเผาแรงมากพวกเราโอ้ยเจอมึงเจอคอมโบความแรงเฮ้ยเอาดีเฮ้ยโอ้โหโหดชิบหายนะครับนะนะครับนะกันดีขนาดไหนก็ต้องตายละบอกเลยเอาครับต่อมานะครับรวมพลธนูทุกอย่างนะครับต้องมาเจอกับไอจายแอนดูซิไอจายแอนนี่อึดมากเลยนะครับนะธนูแทบจะยิงไม่ค่อยเข้าเลยครับแต่ก็บอกเลยว่านี่โดนหน่อยเป็นไงโอ้โหยังไม่ตายนะครับนะผมยังเห็นตามันขาวๆอยู่เลยอ้าวตายแล้วเรียบร้อยนะครับนะนะครับเอาครับต่อมาแล้วชุดต่อมานะครับก็ต้องมาเจอกับโอ้โหโชกุน4ตัวนะครับซึ่งสายปัดโดยเฉพาะธนูนะครับนะดูซิว่ามันจะสู้ได้หรือเปล่าอู้ปัดโอ้โหเอาไว้โอ้โหนี่บอกเลยว่า3สีมึงปัดไม่ได้หรอกนะครับดูสิโดนหน่อยเป็นไงล่ะนะครับนะมันไม่ได้มีแค่ธนูนะครับมันมีความสามารถของพวกธนูด้วยเอาดิโอ้ตายเอาดิอย่าบอกนะว่ามึงยังไม่ตายนี่ไงนี่ช้ำใจยังนี่ไปไหนวะมึงไปไหนกูไปให้มึงไปไหนหรอกโอ้โหตะกี้ศพแม่งรากไปเองเลยนะครับแล้วมันก็ลอยนะครับห่ามากเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับโอ้โหกองทัพมนุษย์อวกาศนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีตัวเดียวก็ถือว่าเก่งแล้วนะบอกเลยว่าคราวนี้6ตัวนะครับดูซิว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าแก๊งนี้เอ้ยเดินอยู่นะครับอุ้ยมันบินได้อ่ะอู้สู้ยากเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันคืออะไรวะเนี่ยคลิปสุดท้ายทำไมมันอีปีขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหมันคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมมันคือก้อนหินที่ผุดมาจากเฮ้ยมันคือของตัวใครวะนะครับเฮ้ยเอาเว้ยโอ้โหตายว่ะแพ้นะครับเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหก้อนหินแม่งผุดมาจากพื้นได้ไงวะเนี่ยโอ้แล้วธนูโอ้โหไปแขวนอยู่บนไหล่ของรูปปั้นตัวนี้ได้ไงวะโอ้นะครับนะผมว่าตะเกียบที่มันตายเนี่ยดูจากทรงแล้วนะกองกันเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่านะรู้ไหมมาจากตัวอะไรมาจากธนูแห่งความมืดผมว่ามันยิงให้มันกองกันนี่แหละผมว่าไอ้นี่แหละไอ้ตัวปัญหานะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นโอเคก็จบกันไปในนี่แหละครับนะก็พอแค่นี้แหละนะครับในการเล่นรวมพลธนูทุกอย่างนะครับนะนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าถามมันเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่มันแพ้คนอื่นบ่อยๆเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกมันมีตัวเก่งอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับเหมือนเอาโดกับแมสซี่มารวมกันมันก็ไม่เก่งเพราะว่ามันก็คล้ายๆเหมือนแย่งเชิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าก็ก็อย่างที่เห็นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอนี้แหละไปขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอผมจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง B Story Game นะครับซึ่งช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรี่ล้วนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแท็บ
ฮอกอายในเกมแท็บอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทำเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะและที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับ